FIVB มอบฉายาให้ลูกยางสาวไทย The Magnificent C7N สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มอบสมญานามให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่า The Magnificent C7N หรือ7เซียนเลือดใหม่สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ในยุคที่ประกอบด้วยวิลาวัณย์อภิญญาพงศ์กัปตันทีมออนอุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุชราต้อมคำมลิกากันทองและอัมพรย่าผาที่ FIVB ระบุว่าพวกเธอคือ The Fab Six พร้อมกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพวกเขายังคงยกย่องพวกเธอเหล่านี้มาจนถึงวันนี้ขณะที่ในปัจจุบันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ FIVB กล่าวถึงประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำพร้อมตั้งฉายาให้กับ The Magnificent C7N โดยในบทความระบุว่านักกีฬาหญิงทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่ครองเกมและครองใจแฟนๆรวมถึงมีจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในการลงเล่นในสนามรวมถึงวิวัฒนาการของเกมจะทำให้พวกเธอได้รับการจารึกและจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมเตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยประกอบด้วยวันที่27มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 น.วันที่29มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 น.วันที่1กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 น.วันที่2กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30 น.จำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมจำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมเพราะเป็นยี่ห้อเฉพาะที่สามีใช้อยู่ทำให้เริ่มเอะใจปมมือที่3ยังเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่หลายคนสนใจหลังนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลามีปัญหารักร้าวกับภรรยาจูนโดยมีเรื่องของสาวมือที่3เข้ามาในชีวิตจนสุดท้ายทั้งหนุ่มกะลาและจูนตัดสินใจเตรียมหย่ากันโดยเมื่อวันที่21มิถุนายน66จูนภรรยาของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสช่อง3ที่มีพิธีกรดังหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรเพื่อพูดคุยถึงปัญหาชีวิตรักกับนักร้องหนุ่มและปัญหามือที่3ที่เข้ามาจูนเปิดใจว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนค.0.63ตอนแรกไม่ปักใจว่าเป็นคนนี้โดยมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆพอแน่ใจเป็นคนนี้จึงไปหาใน Facebook ผู้หญิงโดยเห็นหลายอย่างสิ่งแรกที่เห็นคือภาพแปรงสีฟันคู่โดยสามีจะใช้แปรงสีฟันยี่ห้อนี้และไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแปรงสีฟันแบบเฉพาะจากนั้นเห็นภาพน้ำหอมที่เหมือนของสามีใช้ด้วยทำให้เริ่มเอะใจแต่ยังไม่แน่ใจจูนเผยว่าหลังจากนั้นมาถึงคลิปที่เคยจับลูกใส่โบขนาดใหญ่ก่อนมาเห็นคลิปที่สาวคนนั้นเต้นคัฟเวอร์และมีอุ้มเด็กใส่โบใหญ่เช่นกันโดยโพสต์ใกล้ๆกันทำให้คิดดีไม่ได้แถมยังโพสต์แซะเราตลอดให้เลิกมาส่องมายุ่งจากนั้นสามีและสาวคนนั้นยังโพสต์เหมือนอยู่สถานที่เดียวกันด้วยโดยสาวคนนั้นยังโพสต์ภาพที่ถือแก้วแต่เห็นมือจึงจำได้คือมือของหนุ่มกะลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานิ่งมาตลอดและมั่นใจเผยจุดแตกหักสาวข้างกายหนุ่มกะลา
ขอเป็นที่หนึ่งล้ำเส้นจูนโป๊ะแตกจำมือสามีได้ยืนเจ็บคนเดียวจูนเล่าซีนสุดช้ำรู้ความจริงสาวใหม่ติดปีกให้หนุ่มกลากลางคอนเสิร์ตบุ๋มฟาดแรงกินไม่อิ่มแล้วไปกินนอกบ้านไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องตักกะป่วยฮอนด้าผงาดโพเดียมศึกทรหด 24H สปาอีดับเบิลยูซีโมโตเดินหน้าป้องแชมป์โลกยอดตัวแข่งฮอนด้าซีบีอาร์1000 RRR5 Blade SP โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งต่อเนื่องในการแข่งขันรายการ FIM Endurance World Championship 2023สนามที่2ซึ่งดวลกันสุดโหดรวดเดียว24ชั่วโมงที่เซอร์กิตเดอร์สปาฟรองโกชองเซอร์กิตเดอร์สปาแฟรงคอชองหรือเดอร์สปาในประเทศเบลเยียมด้วยการคว้าโพเดียมในอันดับที่2พร้อมเก็บคะแนนสะสมเพื่อป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ขณะที่รุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR5 Blade SP จากทีม National Moto Honda คว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จ FCCTSR Honda France เจ้าของแชมป์โลกกับตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR5 Blade SP หมายเลข1พร้อมด้วย3นักบิดไมดิเนกลิโอจอร์จฮุกและอลันเทชเชอร์ไมดิเนกลิโอจอร์จฮุกอลันเทชเชอร์หลังจากคว้าชัยชนะในสนามเปิดฤดูกาลที่เลอมังในสนามที่2นี้พวกเขาเริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเวลาที่เร็วอย่างสม่ำเสมอการเข้าพิทที่ทำได้ตามแผนและเป็นผู้นำเมื่อเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่8ของการแข่งขันโดยช่วงควอเตอร์สุดท้ายทีมต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาท่อไอเสียร่วม5นาทีก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สนามแข่งอีกครั้งในลำดับที่3พร้อมสามารถขยับอันดับขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจบการแข่งขันด้วยการขึ้นโพเดียมอันดับที่2มีคะแนนสะสม117คะแนนขณะผลการแข่งขันของรุ่นซูเปอร์สต็อกตัวแข่ง Honda CBR 1000 RRR5 Blade SPยังคงมีผลงานสุดแข็งแกร่งโดยทีม National Moto Honda คว้าชัยชนะของรุ่นนี้ไปครองรั้งอันดับที่7ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันสนามที่3ของศึก FIM Endurance World Championship 2023นั้นจะไปดวลกันในรายการโคคาโคล่าซูซูก้า8อาวที่สนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้Thank you.